ที่ Vivo City ก็มืดแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทานอาหารซีฟู้ดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องณัฐยาพาคุกค่ะหลังจากที่ดีได้ลองชิมซีฟู้ดถังแตกนะคะรสชาติมีความอร่อยดีค่ะน้ำซอสที่ผัดมากับซีฟู้ดก็อร่อยค่ะแต่ว่าเผ็ดไปนิดนึงใครที่ไม่ชอบทานเผ็ดนี่อาจจะทานไม่ได้นะคะส่วนราคาก็สูงพอสมควรค่ะแต่กินแล้วคุ้มค่ะใครที่ชอบทานอาหารทะเลมาเที่ยวสิงคโปร์ก็อย่าลืมแวะมาทานนะคะแบบว่าเขาให้กินทานโตได้เลยเพราะว่าเขาปรุงผ้ายางไว้ให้เพื่อนเราแล้วเราก็จะเก็บไปดังผ้ายางหลังจากที่เมื่อคืนบีไปทานอาหารซีฟู้ดได้สั่งปูผัดพริกไปค่ะแต่ว่าหมดเวลาในการสั่งไปแล้วก็เลยไม่ได้ทานวันนี้ตื่นเช้ามาบีเลยไปตลาดเพื่อที่ซื้อปูมาทำปูผัดพริกเองค่ะส่วนผสมมีดังนี้นะคะมีปูจะใช้เป็นปูม้าน้ำสต๊อกไก่น้ำมะขามน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศไข่ไก่ซอสพริกส่วนผักที่ใช้นะคะผักชีต้นหอมกระเทียมหัวหอมขิงพริกชี้ฟ้าแป้งมันหรือว่าแป้งข้าวโพดนะคะเกลือน้ำตาลเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำได้เลยนะคะนำปูมาแกะกระดองและล้างน้ำให้สะอาดใช้แปรงสีฟันหรือแปรงอะไรก็ได้ค่ะที่เรามีนำมาขัดที่กระดองปูและขาปูเพื่อให้สิ่งสกปรกหลุดออกไปนะคะเราจะมาสับปูนะคะหอมแดงนี้เอามาสับนะคะสับกระเทียมต่อเลยนะคะอีกชี้ฟ้าค่ะเอามาลิดออกด้วยนะคะ
น้ำมันค่ะใส่กระเทียมลงไปกระเทียมหอมนะคะเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าที่เราใส่ไปหอมแดงขิงค่ะเครื่องหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ปูลงไปได้เลยค่ะน้ำสต๊อกไก่ค่ะเพิ่มไฟให้สูงขึ้นค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้ปูจะได้สุกเร็วๆค่ะถ้าเราปิดฝาเปิดฝาหม้อแล้วก็กลับปูได้เลยนะคะเพื่อให้ปูสุกเสมอกันค่ะปูสุกแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงกันค่ะใส่น้ำปลาใส่เกลือค่ะน้ำมะขามค่ะซอสมะเขือเทศผัดให้ซอสละลายเข้ากับเนื้อปูค่ะซอสพริกค่ะชิมรสชาติดูค่ะอร่อยพอดีเลยค่ะเราก็จะใส่แป้งมันนะคะใส่ไข่ค่ะที่ตอกไว้แล้วก็ปิดไฟเลยนะคะพอใส่ไข่แล้วปิดไฟแล้วใส่ผักได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะปูผัดพริกค่ะนำไปตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยจะสอบถามสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะหรืออยากแนะนำให้ทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ